รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยปฏิบัติครั้งนี้นำท่านผู้ชมมาที่อำเภอขามสะแกแสงนะคะซึ่งมาที่วัดขามสะแกแสงโดยทางคณะกรรมการวัดได้กราบนิมนต์อาราธนาพระอาจารย์แสนปราดมาบรรยายธรรมหัวข้อในเรื่องของการถือศีลอุโบสถนะคะซึ่งก็มีกลุ่มพ่อขาวแม่ขาวผู้มาปฏิบัติธรรมเป็นจำนวนมากพอสมควรทีเดียวเนื้อหาสาระของธรรมะในวันนี้จะเป็นอย่างไรก็ขอเชิญท่านผู้ชมได้ติดตามรับชมรับฟังมาพร้อมกับดิฉันณโอกาสนี้ค่ะเชิญค่ะขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยขอเจริญในธรรมท่านผู้เข้าประพฤติปฏิบัติธรรมประจำพรรษาในครั้งนี้วันนี้ก็คงจะมาสนทนาปารภธรรมะในลักษณะของปาฐกถาเพื่อจะได้เกิดประโยชน์งั้นก็ให้ทุกท่านได้จัดนะที่นั่งให้สบายสบายอนุญาตเอามือลงได้วันนี้เราก็คงจะต้องมาปารภเหตุที่เป็นไปตามสิ่งที่มันเป็นไปก็มีหลายเหตุที่เกิดขึ้นในยุคนี้เหตุแรกที่จะปารภก็คือการได้เข้ามาอยู่ในสถานที่แห่งนี้หลายๆท่านที่ได้เข้ามาเนี่ยเราอาจจะเคยเข้ามาแล้วปีที่แล้ว2ปีที่แล้วหรือว่า10ปีที่แล้วแต่ว่าณปีนี้เราก็ได้เข้ามาประพฤติปฏิบัติธรรมนะคนมาใหม่ก็มีนะหรือคนเก่าก็มีแต่ว่าข้อดีก็คือตอนนี้ทุกคนได้เข้ามาปฏิบัติแล้วได้เข้ามาอยู่ในวัดนะมาทำกิจให้มันเพิ่มขึ้นจากที่เรารักษาศีล5ตอนนี้เราก็มารักษาศีล8เพิ่มขึ้นศีล5คือศีลที่ไม่เบียดเบียนกันทำให้สังคมเรียบร้อยพวกเรามารักษาศีลอุโบสถในวันพระหรือว่าศีล8ก็เพิ่มขึ้นมาอีก3ข้อแล้วก็เปลี่ยนข้อ3ข้อ3คือกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิเปลี่ยนข้อ3เป็นอภรรมจริยาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิก็คือการไม่เสพเมถุนแม้ในคู่ของตัวเองเมถุนธรรมก็คือการนอนร่วมกันสามีภรรยาก็ไม่ได้แต่ถ้าศีล5เนี่ยไม่เป็นไรก็ต่างกันตรงเนี้ยในศีลข้อ3ทีนี้ศีลข้อที่6เนี่ยวิกาลโภชนาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิคือการไม่รับประทานอาหารในยามวิกาลข้อนี้ไม่กระทบกับสังคมหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าเราจะไม่กินข้าวมื้อเย็นสังคมก็ไม่ได้เดือดร้อนกับเราคนอื่นก็ไม่ได้เดือดร้อนกับเรา
หรือเราจะกินคนอื่นก็ไม่ได้เดือดร้อนหรือไม่ได้ดีกับเราเป็นการฝึกตัวเองข้อ6นะที่เรามาเนี่ยเราฝึกตัวเองให้สูงขึ้นมาอีกจาก5ข้อเนี่ยเป็นพื้นฐานอยู่แล้วทีนี้มาข้อ6เนี่ยเรามาฝึกตัวเองฝึกตัวเองเอาชนะจิตใจตัวเองเนี่ยข้อ6เนี่ยมันถึงต้องมาฝึกกันมีใครยังไม่ได้ข้อ6มั่งไม่มีเห็นไหมได้หมดเลยใช่ไหมฝึกง่ายไหมง่ายทุกคนเนี่ยมาบำเพ็ญบารมีโยมรู้ไหมว่าทุกคนมาบำเพ็ญบารมีทำไมถึงไม่แต่งงานเพราะเบื่อแล้วในชาติก่อนๆเนี่ยเบื่อแล้วเบื่อชีวิตคู่นะเจอคู่คนนั้นก็เหมือนกับจะดีนะก็ไม่ดีอีกพอเกิดมาชาติต่อไปก็เหมือนกับจะดีไม่ดีอีกทีนี้พอซ้ำๆไปแล้วโอ้โหต่อไปเนี่ยถ้าฉันได้เกิดอีกจะไม่ขอมีคู่มีนะนางพิมพาเคยอธิษฐานเหมือนกันสมัยหนึ่งแต่ว่าบารมีของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นคู่กันมาไงนางพิมพาเนี่ยเบื่อเลยเบื่อผู้ชายเนี่ยตอนนั้นเป็นนกกระจาบใช่ไหมใครจะเคยได้ฟังเรื่องเนี้ยนกกระจาบสองคนผัวเมียเนี่ยแล้วก็มีลูกน้อยๆนกกระจาบตัวผู้ออกไปหากินพอออกไปหากินก็ไปเจอบัวมันดอกใหญ่สมัยก่อนก็กินเพลินทีนี้บัวมันหุบใบมันหุบก็ออกมาไม่ได้พอออกมาไม่ได้ตอนกลางคืนเนี่ยกลับมาไม่ได้กลับมาบ้านไม่ได้ไฟไหม้ก็แม่นกที่อยู่กับลูกเนี่ยช่วยลูกไม่ได้ลูกตายในกองไฟหมดเสียใจร้องห่มร้องไห้พอนกกระจาบตัวผู้เนี่ยพอตอนเช้าดอกบัวบานก็ออกมาได้บินกลับมาเจอเมียตัวเองเนี่ยเมียนกแม่นกเนี่ยนะแม่นกก็ต่อว่าว่าเนี่ยสงสัยไปมีกิ๊กหรือเปล่าไปเพลิดเพลินไปหลงไหลกับผู้หญิงข้างนอกไม่สนใจกลับมาบ้านเสียใจแล้วก็ตั้งสัจจะว่าจะไม่ขอมีคู่ไม่ขอเจอผู้ชายคนไหนอีกเลยผู้ชายเนี่ยมันไม่เข้าท่าเลยก็เลยกระโดดเข้ากองไฟตายไปทีนี้นกกระจาบตัวผู้เนี่ยพอเห็นเมียตัวเองตั้งจิตอธิษฐานอย่างนั้นก็อธิษฐานเหมือนกันว่าตัวเองไม่ได้ผิดนะไม่ได้ทำความผิดอะไรเนี่ยถ้าจะเป็นคู่กันอีกก็ขอให้นะได้เกิดเป็นคู่กับแม่นกนี้อีกพอมาเกิดเป็นเจ้าชายเจ้าหญิงอยู่คนละเมืองอยู่คนละเมืองก็มีเหตุให้มาเจอกันอีกนางนกกระจาบนี่เป็นเกิดมาเป็นผู้หญิงเป็นเจ้าหญิงเจ้าหญิงสวยมากนะแต่ว่าไม่ยอมพูดกับผู้ชายคนไหนเลยพูดแต่กับพ่อตัวเองกุ้มใจเลยนะพ่อแม่ก็กุ้มใจว่าเออทำไมลูกตัวเองเนี่ยไม่พูดกับผู้ชายเลยก็เลยประกาศว่าถ้าใครสามารถที่จะทำให้ธิดาของข้าพเจ้าเนี่ยพูดได้ด้วยจะยกลูกสาวให้พร้อมกับเมืองให้ปกครองโอ้เจ้าชายก็ไปหากลยุทธ์ต่างๆที่จะทำให้เจ้าหญิงเนี่ยพูดให้ได้ก็ไม่มีใครทำได้จนกระทั่งนี่แหละพระโพธิสัตว์ของเราเนี่ยได้ไปเล่านิทานให้ฟังเล่านิทานให้ฟังก็คือมีเล่าให้กับนกเนี่ยแต่ก่อนมีเพื่อนที่ถอดวิญญาณกันได้ด้วยก็เล่าไปเล่ามาจนเจ้าหญิงเนี่ยทนไม่ได้คือนิทานเล่าไปแล้วก็ตอบไม่ถูกตอบผิดอย่างนิทานเรื่องการช่วยชีวิตบอกว่ามีเพื่อนกัน3คนมีเพื่อนกัน3คนไปเรียนมาแล้วก็มีความสามารถพิเศษ
คนหนึ่งนี่ว่ายน้ำเก่งมากว่ายน้ำดำน้ำนี่เก่งมากคนที่สองก็เป็นนักแม่นธนูคนที่สามเนี่ยสามารถที่จะชุบวิญญาณคนจากคนตายให้ฟื้นคืนมาได้วันหนึ่งสามเพื่อนเนี่ยเดินทางไปด้วยกันเห็นนกอินทรีเนี่ยนกอินทรีเนี่ยเอาผู้หญิงเขาเรียกว่าจิกเอากรงเล็บเนี่ยจิกผู้หญิงขึ้นมาบินมาบินผ่านมาผู้หญิงนั้นก็ยังไม่ตายสามสหายนี่ก็เลยจะช่วยผู้หญิงนกมันอยู่สูงก็เลยบอกว่าอ้าวถ้าอย่างนั้นให้สหายคนที่สองนี่แหละเป็นคนใช้ธนูยิงนกซะแต่ก็ยิงให้มันตกตรงน้ำนะผู้หญิงจะได้ปลอดภัยเดี๋ยวข้าพเจ้าเนี่ยจะดำน้ำไปช่วยผู้หญิงเองแล้วคนสุดท้ายเนี่ยถ้าผู้หญิงยังไม่ปลอดภัยก็จะให้คนสุดท้ายได้ช่วยสหายที่แม่นธนูก็จับธนูขึ้นมาโก่งขึ้นไปยิงออกไปถูกนกพอถูกนกนกก็ตกใจก็ปล่อยผู้หญิงล่วงตกลงมาที่น้ำที่มหาสมุทรคนที่หนึ่งที่ว่ายน้ำเก่งก็กระโดดลงไปว่ายดำน้ำลงไปเลยไปช่วยผู้หญิงขึ้นมาแต่พอเอาขึ้นมาเนี่ยผลปรากฏว่าผู้หญิงทนไม่ไหวขาดใจตายก่อนทีนี้คนที่สามที่ชุบชีวิตได้ก็เลยชุบชีวิตชุบชีวิตผู้หญิงคนนี้ให้ฟื้นขึ้นมาทีนี้เจ้าชายเนี่ยก็จะมีนกพูดได้ด้วยที่เอาไปที่จะไปให้เจ้าหญิงได้พูดได้พูดกับตัวเองเนี่ยก็ถามนกตัวนั้นว่าผู้หญิงคนเดียวเนี่ยใครเป็นคนควรจะเป็นเจ้าของผู้หญิงคนนี้คนที่ใช้ลูกศรยิงธนูหรือว่าคนที่ประดาน้ำลงไปหรือว่าคนที่ชุบชีวิตนะเจ้านกเนี่ยก็ตอบว่ามันน่าจะเป็นคนที่ยิงสิถ้าไม่ยิงแล้วผู้หญิงจะตกลงมาได้ยังไงถ้าไม่ยิงรับป่านนี้ก็ไม่มีผู้หญิงคนนี้แหละซึ่งนางธิดาเนี่ยได้ฟังนี่ก็งุนงิดว่าเอ๊ะมันจะใช่ได้อย่างไรก็อดทนไม่ได้ก็เลยบอกว่าไม่ใช่หรอกผู้ที่ให้ชีวิตสมควรที่จะเป็นเจ้าของชีวิตแล้วใครล่ะให้ชีวิตก็คือคนที่ชุบชีวิตนั่นแหละสมควรที่จะเป็นเจ้าของชีวิตเจ้าชายก็บอกเออผู้หญิงเธอเนี่ยฉลาดแล้วทีนี้พอพระราชาพระมเหสีที่แอบอยู่อำมาตย์ที่แอบอยู่เห็นผู้หญิงเอ่ยปากคุยกับเจ้าชายเนี่ยก็ตีกองโหมโรงขึ้นมาอ้อแสดงว่าเธอเลือกคู่แล้วเพราะเธอพูดกับผู้ชายคนนี้แสดงว่าเธอเลือกคู่แล้วก็เลยได้แต่งงานกันนะอันนี้คือเรื่องนะนางพิมพาสมัยเป็นเสวยชาติเป็นนกกระจาบกับพระโพธิสัตว์หรือว่าพระพุทธเจ้าของเราซึ่งเป็นเนื้อคู่กันมานะที่ปรารภเรื่องนี้ก็สืบเนื่องจากให้เห็นว่าทุกคนเนี่ยมาบำเพ็ญบารมีนะคนที่มาเนี่ยมาด้วยกฎแห่งกรรมคนที่ทุกข์มากๆเนี่ยแสดงว่ากำลังบำเพ็ญบารมีมากๆใครที่ยากจนมากๆเจ็บป่วยมากๆนี่แสดงว่ากำลังโอ้โหบารมีกำลังดีเลย
มันได้อะไรมันได้ความอดทนอดทนเห็นไหมศีลข้อ6เนี่ยเราต้องมาอดทนนะเราถึงจะได้บารมีนะอดทนที่ไม่กินอาหารเย็นเนี่ยได้บารมีละถ้าเราทำได้เพราะฉะนั้นที่เราเกิดมาเนี่ยเราทุกเนี่ยอย่าไปกลัวทุกเพราะอะไรทุกทำให้เรามีบารมีบารมีดีอย่างไรบารมีทำให้เราพ้นทุกไงถ้าเราไม่มีบารมีเราจะพ้นทุกข์ไม่ได้เราจะมีบุญอย่างเดียวทำบุญไปสวรรค์อย่างเดียวเราพ้นทุกข์ไม่ได้ทำบุญไปสวรรค์ก็ได้ไปสวรรค์แล้วก็กลับมาเกิดอีกเผลอๆเกิดมายากจนกว่าเก่าก็มีมันเหมือนกับเราหาเงินได้เยอะๆแล้วเราก็ไปเที่ยวพอเงินหมดเราก็กลับมาทำงานใหม่เนี่ยบุญมันช่วยได้แค่นั้นไฮอินเทอร์เน็ตให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงไฟเบอร์ออปติก STTX ความเร็วสูงสุด 2,500 เมกะไบต์ติดตั้งฟรีไม่มีสัญญาผูกมัดเริ่มที่ดาวน์โหลด15เมกอัพโหลด5เมกราคา590บาทต่อเดือนดาวน์โหลด30เมกอัพโหลด10เมกราคา 1,200 บาทต่อเดือนและดาวน์โหลด50เมกอัพโหลด20เมกราคา 2,500 บาทต่อเดือนสนใจติดต่อ High Cable TV หรือศูนย์บริการ High Internet ทุกสาขาใกล้บ้านท่านติดตั้งวันนี้ฟรีค่าสมัครสมาชิกแรกเข้าค่าติดตั้งค่าประกันอุปกรณ์พร้อมรับสิทธิ์ยืม ONU Router Wi-Fi 4 Port รวมมูลค่ากว่า 7,000 บาทและโปรโมชั่นที่คุณปฏิเสธไม่ได้ฟรีค่าบริการเดือนแรกและราคารวมแวดแล้วทุกถิ่นทั่วไทยไฮอินเทอร์เน็ตไปถึงไฮคือผู้นำคุณภาพของคนมีระดับนึกถึงคุณภาพนึกถึงไฮนั่นน่ะพ่อใหม่ผมดีกว่าพ่อเก่าตั้งเยอะพ่อคนเก่าวันวันเอาแต่เมาไม่เคยช่วยแม่เลยรักเล่ามากกว่าผมอีกดีนะที่แม่ได้พ่อใหม่พ่อที่รักผมกับแม่มากกว่าเล่าพรรษานี้เปลี่ยนคนเมาเป็นคนใหม่ทำให้ได้นะครับเร็วๆนี้ทาง DN Cable TV จะมีช่องรายการคุณภาพช่องดาวินชีซึ่งเป็นช่องรายการสาระความรู้ความบันเทิงสำหรับคุณหนูๆและยังได้ฝึกภาษาอังกฤษไปด้วยในตัวทาง DN Cable TV ที่เดียวเรียนท่านสมาชิก DN Cable TV ทุกท่านเนื่องด้วยทางกสทช.มีคำสั่งเรื่องหลักเกณฑ์การเผยแพร่กิจการโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไปหรือ Must Carry ซึ่งต้องนำรายการตามระเบียบข้อบังคับลงในผังรายการอย่างเคร่งครัดดังนั้นเร็วๆนี้ทางสถานีอาจจะต้องมีการปรับผังรายการลำดับใหม่หากสมาชิกท่านใดมีความประสงค์ให้ช่องรายการอยู่ตามลำดับเดิมสามารถแจ้งมาทางสถานีได้ทันทีโดยจะมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคไปปรับจูนให้ถึงบ้านท่านโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายจึงเรียนมาเพื่อทราบแต่บารมีเนี่ยมันช่วยให้เราพ้นทุกข์เลยช่วยให้เราไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดหรือเกิดอีกก็7ชาติเกิดเป็นพระราชามหากษัตริย์เกิดเป็นเศรษฐีอย่างนี้เป็นต้นนั่นเขาเรียกว่าโสดาบันเพราะฉะนั้นที่เรามาประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยเราจะเอาอะไรนะถ้าจะเอาบุญก็ได้พระพุทธเจ้าก็ไม่ได้บอกว่าห้ามเข้าวัดเพื่ออะไรทำบุญอย่างเงี้ยได้แต่ว่าอย่าลืมว่าบุญก็ยังไม่ปลอดภัยบุญมันทำให้เราแค่สะดวกสบายนะที่เรามาเกิดเนี่ยเพราะอะไรเพราะบุญใช่ไหมถ้าไม่ใช่บุญเนี่ยเราไม่ได้เกิดเป็นคนหรอกมีบุญด้วยมีศีลด้วยที่เรามานั่งอยู่นี่ได้เนี่ยเพราะอะไรเพราะบุญอบายภูมิก็เหมือนสัตว์ที่เกิดมาแล้วยังไม่ต้องทำความผิดอะไรเลย
แค่คนเห็นคนก็ฆ่าแล้วอย่างอยู่ในบ้านเราใช่ไหมถ้ามีตะขาบเนี่ยมีตะขาบแค่เราเห็นเราก็ฆ่ามันแล้วไม่ได้ถามมันด้วยไม่ได้สอบสวนมันด้วยนะขนาดเป็นคนขึ้นมาเนี่ยเขาต้องสอบสวนก่อนใช่ไหมเห็นไหมวางระเบิดเนี่ยจับได้เนี่ยต้องสอบสวนก่อนนะทำจริงไหมถ้าผิดจริงเนี่ยเขาถึงจะเอาไปลงโทษแต่สัตว์เดรัจฉานเนี่ยไม่ได้สอบสวนเลยโยมไม่ได้ถามมันเลยว่ามาเนี่ยมาอยู่ในบ้านฉันเนี่ยแกเป็นตะขาบแกมาอยู่ในบ้านฉันเนี่ยแกจะมาทำร้ายลูกฉันไหมทำร้ายเมียฉันไหมไม่มีการสอบสวนเลยฆ่าอย่างเดียวฆ่าอย่างเดียวงูอย่างเงี้ยฆ่าอย่างเดียวนั่นเพราะอะไรเพราะมันเกิดจากบาปมันเป็นสัตว์อบายภูมิพอเกิดมามีร่างกายที่น่าเกลียดน่ากลัวมีพิษก็ถูกฆ่าทิ้งแล้วแค่นั้นเองเห็นไหมชีวิตของสัตว์เดรัจฉานกับพวกเราเนี่ยมันต่างกันเยอะเขาถึงเรียกว่าทุกขติทุแปลว่าชั่วยากผู้ที่เกิดในทุคติในอบายเนี่ยมันเกิดมามันใช้ชีวิตยากมันเกิดจากสิ่งที่ชั่วจิตที่ชั่วนะจิตที่หลงคิดโน่นคิดนี่หวงนั่นหวงนี่ยึดนั่นยึดนี่เนี่ยจะเป็นสัตว์เดรัจฉานเขาเรียกจิตหลงทีนี้มันพอจิตดับลงไปมันก็ไปได้รูปร่างหน้าตาที่น่าเกลียดน่ากลัวแล้วมันก็ใช้ชีวิตอยู่อย่างยากลำบากเห็นไหมคนเห็นแค่ตัวมันแค่นั้นก็ไล่ตีไล่ฆ่ามันละเพราะฉะนั้นพวกเราที่เข้ามาปฏิบัติธรรมเนี่ยในวัดสแกแสงเราเกิดจากบุญเราถึงได้มานั่งปฏิบัติที่นี่นะได้มารักษาศีลได้มาสวดมนต์แต่ว่าเราก็มีเวลาจำกัดคือไม่เกิน100ปีนะเห็นไหมสูงสุดตอนนี้80กว่าก็มารักษาศีล80กว่าถ้าไม่เกิน100ปี86ใช่ไหมถ้าไม่เกิน100ปีเนี่ยใช่ไหมโยม86ใช่ไหมเหลืออีกกี่ปี14ปีใช่ไหมเหลืออีก14ปีเองแป๊บเดียวเอง14ปียังไม่ทันเท่าไหร่เลยถ้าตามที่มนุษย์นี่อายุไม่เกิน100ปีโดยประมาณอาจจะ120ก็ได้อาจจะ110ก็ได้แต่โดยประมาณนะเพราะฉะนั้นถ้าเรามานับอายุของเราเนี่ยอย่างโยมเหลืออีก14ปีนะเด็กที่เกิดมาใหม่เหลืออีก93ปีแต่ถามว่าแน่นอนไหมไม่แน่คนเหลือน้อยอาจจะไปก่อนก็ได้คนเหลือมากอาจจะไปหลังก็ได้เพราะอะไรเพราะมันมีกฎแห่งกรรมเป็นตัวกำหนดอีกนอกจากเวลาเป็นตัวกำหนดแล้วนะอายุของเราเป็นตัวกำหนดแล้วยังมีกฎแห่งกรรมเป็นตัวกำหนดอีกซึ่งตัวนี้แหละที่เราไม่รู้เราไม่รู้ว่าเราจะตายเมื่อไหร่นี่คือสิ่งที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเกิดเป็นมนุษย์แล้วอยู่ที่ว่าเราจะเอายังไงกับชีวิตเราดีตอนนี้เราเปรียบเทียบได้หรือยังว่าพวกสัตว์เดรัจฉานเนี่ยมันต่างกับเราเยอะแต่ตอนนี้เราเป็นมนุษย์แล้วแต่ว่ากำหนดของเราเนี่ยมันไม่แน่นอนตอนนี้ทุกคนเข้ามาที่วัดสแกแสงมีเวลาแล้วอย่างวันพระเนี่ย1คืนวันนี้ตั้งแต่นี้ไป1คืนเนี่ยเราจะเอายังไงดีเราจะจัดการชีวิตของเรายังไงดีเมื่อเราเกิดมาเป็นมนุษย์มีค่าที่สุดละใน3โลกธาตุเนี่ยเรายิ่งใหญ่ที่สุดละเราจะเอายังไงเพราะว่าความไม่แน่นอนอายุน้อยอาจจะไปก่อนก็ได้อายุมากอาจจะไปหลังก็ได้นี่แหละคือกฎแห่งกรรมมันไม่แน่นอนเพราะฉะนั้นโอกาสที่เรามาอยู่ที่นี่ก็คือเรามาสร้างบารมีเราถึงมาเพิ่มศีลขึ้นมาให้อีก3ข้อวิกาลโภชนาถ้ามีสัจจะแล้วรักษาได้มีทั้งสัจจะบารมีมีทั้งอธิษฐานบารมีมีทั้งขันติบารมีเห็นไหม
เรารักษาให้ได้ข้อที่7นัจจคีตวาทิตะวิสูกทัศนามาลาคันธะวิเลปนะธารณะมันนะวิภูสนัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิข้อนี้บางคนก็สมาทานไม่ค่อยทันคิดว่าตัวเองจะไม่มีศีลถ้าพูดไม่ทันเขาเนี่ยหรือว่าพูดไม่ได้เนี่ยมีศีลไหมเกี่ยวกันไหมกับการพูดนัจจคีตวาทิตะวิสูกทัศนามาลาคันทะวิเลปนะธารณะมันนะวิภูสนัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมีใครพูดยังไม่ได้มั่งไม่ต้องยกมือก็ได้ถ้าใครพูดยังไม่ได้เนี่ยถ้าเขาพูดเลยไปเนี่ยถือว่าเราได้สมาทานศีลไหมได้นะถึงเราจะพูดไม่ได้แต่เขาเอาอะไรเป็นใหญ่เอาใจของเรานี่แหละแต่เราต้องเข้าใจความหมายของข้อที่7ว่าไม่ขับร้องไม่ดูการละเล่นนะไม่ประดับไม่ตกแต่งแค่นี้เองแล้วเราก็ทำให้ถูกเราก็อย่าไปร้องเพลงเราจะไปอย่าไปดูการละเล่นแล้วเราก็ไม่ปะแป้งไม่ทาหน้าทาปากทาลิปสติกไม่มีเครื่องประดับมีอะไรพวกเนี้ยแค่เนี้ยเราก็มีศีลครบแล้วบางคนคิดว่าโอ้ฉันไม่ได้มาทานที่วัดเนี่ยฉันจะมีศีลไหมถ้าสมาทานที่บ้านได้ไหมได้ใช่ไหมเพราะว่าที่บ้านเนี่ยอยู่ที่ไหนศีลอยู่ที่ใจของเราไม่ต้องมาพูดต่อหน้าพระก็ได้ที่มาพูดต่อหน้าพระเนี่ยเขาเป็นพิธีเพื่อให้เกิดความพร้อมเพียงเกิดกำลังใจนะแล้วก็เหมือนกับให้สัจจะต่อหน้าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็มีกำลังใจขึ้นแต่ถ้าเรารักษาที่บ้านก็ได้เราก็สมาทานเอานะตั้งอกตั้งใจว่าเอาวันนี้เป็นวันอุโบสถข้าพเจ้าจะรักษาศีล8ข้อก็จำให้ได้ว่าไม่ฆ่าสัตว์ข้อที่1ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติเสพเมถุนอภัมมจริยาไม่พูดโกหกไม่ดื่มสุราไม่รับประทานอาหารยามวิกาลหลังเที่ยงไปแล้วไม่ดูการละเล่นไม่ขับร้องไม่ตกแต่งไม่ประดับแล้วข้อที่8คืออะไรอุจจาสายนะมหาสายนาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิก็คือไม่นอนที่นอนสูงใหญ่เราก็สมาทานที่บ้านก็ได้แต่ที่นี้ที่เรามาที่วัดเนี่ยดีตรงไหนมันเป็นพลังเป็นพลังคนมาทำดีร่วมกันเนี่ยก็เกิดพลังเห็นไหมเวลาเราช่วยงานกันเนี่ยช่วยกันคนละไม้คนละมือนี่มันก็เป็นพลังมันก็เสร็จเร็วเพราะฉะนั้นการมาสร้างบารมีนี่ก็เหมือนกันเรามาหลายๆคนมาเยอะๆเนี่ยมันเกิดเป็นพลังคนนั้นก็ตั้งใจทำดีรักษาศีลเวลาสวดมนต์ก็มีพลังเวลายิ่งนั่งสมาธิเนี่ยเราจะสังเกตว่าถ้ามีคนอยู่เยอะๆเนี่ยเราจะไม่ค่อยกลัวเราก็จะนั่งได้เห็นคนอื่นนั่งเราก็นั่งได้แต่ก่อนเรานั่งอยู่บ้านแป๊บเดียวแล้วก็ง่วงแล้วก็อยากนอนอยากหลับหรือไม่แล้วก็ทำโน่นทำนี่นั่งไม่ถึง15นาทีก็ฟุ้งซ่านละก็เลยปฏิบัติไม่ค่อยได้อยู่ที่บ้านแต่พอมาที่นี่เนี่ยพอพระท่านพาสวดมนต์1ชั่วโมงแล้วนั่งสมาธิอีก1ชั่วโมงเราก็ทำได้เพราะว่ามีพลังความดีร่วมกันทำเนี่ยข้อดีที่เรามารักษาศีลที่วัดข้อดีที่เรามาประพฤติปฏิบัติธรรมที่วัดสแกแสงที่เนี้ยเพราะฉะนั้นศีล3ข้อเนี่ยที่เพิ่มขึ้นมาจาก5ข้อเนี่ยมันเป็นการสร้างบารมีขัดเกลากิเลสตัวเองเราจะ
รับประทานอาหารในยามวิกาลหรือเราจะดูการขับร้องตกแต่งเครื่องประดับต่างๆหรือเราจะนอนที่นอนสูงใหญ่คนอื่นก็ไม่ได้เดือดร้อนหรือเราจะไม่รับประทานอาหารรักษาศีลเคร่งครัดเราจะไม่ดูการละเล่นไม่ตกแต่งเราจะนอนไม่นอนที่นอนสูงใหญ่คนอื่นก็ไม่ได้เดือดร้อนกับเราแต่ว่าถ้าเราทำเนี่ยความดีเกิดขึ้นที่ไหนเกิดขึ้นที่ตัวเราเราจะมีบารมีมากขึ้นสะสมบารมีมากขึ้นหลอด LED เซฟเงินในกระเป๋าคุณวันนี้กับ3ขั้นตอนรักโลกง่ายๆแค่ปิดเปลี่ยนเปิดกับที่สุดของหลอดไฟ LED ที่ให้คุณประหยัดค่าไฟได้มากกว่า3เท่าหรือ 85% พร้อมอายุการใช้งานนานกว่า 30,000 ชั่วโมงรับประกันนานถึง1ปีไม่ต้องต่อบาราดหรือสตาร์เตอร์ติดปุ๊บประหยัดทันทีพิเศษสุดสำหรับลูกค้า DN Cable TV ในราคาสุดคุ้มเท่านั้นหลอด E27 7วัตต์ราคาพิเศษ119บาทหลอด E27 7วัตต์ทรงข้าวโพดราคาพิเศษ199บาทหลอด T8 9วัตต์ราคาพิเศษ199บาทหลอด T8 18วัตต์ราคาพิเศษ249บาทหลอด LED Panel Light ทรงซาลาเปา14วัตต์ราคาพิเศษ199บาทหลอด LED Panel Light ทรงซาลาเปา18วัตต์ราคาพิเศษ249บาทสนใจติดต่อ044-295-758และ091-019-0211เรียนท่านสมาชิก DN Cable TV ทุกท่านเนื่องด้วยทางกสทช.มีคำสั่งเรื่องหลักเกณฑ์การเผยแพร่กิจการโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไปหรือ must carry ซึ่งต้องนำรายการตามระเบียบข้อบังคับลงในผังรายการอย่างเคร่งครัดดังนั้นเร็วๆนี้ทางสถานีอาจจะต้องมีการปรับผังรายการลำดับใหม่หากสมาชิกท่านใดมีความประสงค์ให้ช่องรายการอยู่ตามลำดับเดิมสามารถแจ้งมาทางสถานีได้ทันทีโดยจะมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคไปปรับจูนให้ถึงบ้านท่านโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายจึงเรียนมาเพื่อทราบพระพุทธเจ้าบอกว่าเมื่อเรารักษาศีลอุโบสถเนี่ยการไปเกิดเนี่ยก็มีผลส่งผลไปทำให้เราได้ไปเกิดเป็นเทวดาตั้งแต่จาตุ่มชั้นที่หนึ่งเนี่ยมันแล้วแต่กำลังของเราถ้าศีลของเราบริสุทธิ์แล้วเราจิตเราสมาธิดีด้วยก็ขยับไปเป็นดาวดึงชั้นของพระอินทร์อยู่ดาวดึงเนี่ยก็มีพระอริยะเจ้าเยอะนะยุคนี้ก็พระอินทร์ก็เป็นโสดาบันแล้วก็มีศาลาฟังธรรมเขาเรียกว่าสุธรรมศาลาถ้าใครไปเกิดชั้นนี้ก็ถ้ามีศรัทธาไปด้วยนับถือพระรัตนตรัยมีวิริยะมีสติสมาธิปัญญาไปด้วยเนี่ยเวลาไปอยู่ในสวรรค์เนี่ยเวลาเขาแสดงธรรมเราไปเป็นเทวดาฉะนั้นเราก็อยากฟังธรรมก็เหมือนที่เรามาอยู่ในโลกมนุษย์นี่แหละเรามีอริยทรัพย์ติดตัวมาเวลาเห็นเขามาปฏิบัติธรรมเราก็อยากมาปฏิบัติทีนี้ถ้าเราสมมตินะเราไปเกิดชั้นดาวดึงเนี่ยเขาก็จะมีการแสดงธรรมเราก็มีโอกาสมาฟังธรรมแล้วเพราะว่าชั้นดาวดึงเนี่ยเป็นพระอริยะเจ้าทั้งหลายชอบไปแสดงธรรมสนังกุมารผมก็ไปแสดงชั้นนี้แหละพระพุทธเจ้าก็เคยไปแสดงโปรดพระพุทธมารดาที่ชั้นเนี้ยพระพุทธมารดาอยู่ชั้นดุสิตก็มาฟังธรรมที่ชั้นดาวดึงเพราะชั้นดาวดึงเนี่ยส่วนใหญ่พระอริยะเจ้าท่านจะไปอยู่ที่นี่เพราะว่ามีโอกาสฟังธรรมกันเยอะพระอินทร์ตอนนี้ก็เป็นพระอริยะเจ้าเป็นโสดาบันละถ้าเราประพฤติปฏิบัติไปสูงๆขึ้นไปอีกก็ไปอยู่ชั้นยามาเป็นชั้นที่3ชั้นดุสิตชั้นที่4ชั้นนิมมานรตีเป็นชั้นที่5ชั้นปรินิมมิตวัสวัดีเป็นชั้นที่6เนี่ยการรักษาศีลอุโบสถผลได้ขนาดนั้นเราก็พยายามรักษาให้ได้นะ5ข้อเป็นพื้นฐานอีก3ข้อเนี่ยเรามาขัดเกลาเราก็จะได้
สิ่งที่สมควรที่จะได้ในการเกิดมาเป็นมนุษย์และเป็นโอกาสอันดีด้วยที่เราได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมกันทีนี้พอหรือยังตรงเนี้ยถ้าได้ไปสวรรค์พอหรือยังใครคิดว่าพอแล้วถ้าพอเนี่ยมันหมดอายุล่ะอายุยืนก็จริงนะสวรรค์เนี่ยแต่มีหมดอายุไหมมีอย่างชั้นดาวดึงเนี่ยอายุของเรา100ปีเท่ากับอยู่บนสวรรค์เนี่ย1วันแค่นั้นเองอายุน้อยมากคำว่าน้อยนี่หมายถึงว่าของเรานะน้อยมากแต่ของสวรรค์ชั้นนี้เนี่ยนาน500ปีทิพย์ทีนี้มันนานขนาดไหนมันโอ้โหมันนานถือว่ามากแต่ว่าจริงๆมันก็พอไปอยู่ชั้นนั้นมันก็แป๊บเดียวเหมือนกันมันอยู่ที่โลกใครโลกมันอย่างของเราเนี่ย1วันก็คือ1วันที่เราเข้าใจมันก็เหมือนนานเหมือนกันเห็นไหมตอนนี้ช่วงบ่ายแล้วต่อไปเดี๋ยวมันก็แป๊บเดียวมันก็ค่ำมืดแล้วก็ได้เข้านอนทีนี้อยู่ในสวรรค์ก็เหมือนกันแหละ1วันของเขาเนี่ยเช้าสายบ่ายเย็นปกติเหมือนกันมันแค่คนละภพคนละชาติแต่เวลามาเทียบกันเนี่ยมันความยาวมันต่างกันทีนี้มันก็มีกำหนดเวลาเหมือนกันมีครั้งหนึ่งเนี่ยธิดามาลาเทพบุตรเทพบุตรองค์นี้มีพวกนางฟ้าเป็นบริวาร 1,000 นางก็ไปเที่ยวเก็บดอกไม้กันคนที่500นางเนี่ยเทพธิดา500นางก็ไปเก็บดอกไม้บนต้นไม้สนุกสนานร้องเพลงเก็บทิ้งดอกไม้ลงมาไอ้คนข้างล่างก็500นางนี่ก็เก็บดอกไม้ที่ทิ้งนางธิดาเหล่านี้ทิ้งลงมาเอามาทำเป็นพวงมาลัยมาคล้องคอสามีมาคล้องคอมาลาเทพบุตรก็สนุกเพลิดเพลินกันทีนี้มีธิดาองค์หนึ่งครบอายุเทวดานี่เวลาเขาอยู่บนสวรรค์นี่เขาอายุก็วันนาอายุวันนาสุขาภละเนี่ยอายุทิพวันนาก็ทิพมีความสุขนะเพราะว่าร่างกายเขาไม่เจ็บป่วยแบบนี้เวลาเขาตายเขาก็ไม่เหลือซากเลยเพราะฉะนั้นเขาเพลินอยู่สนุกสนานนะเขาก็มีความเพลิดเพลินของเขาทีนี้พอครบอายุก็ไม่รู้ตัวเองว่าหมดอายุแล้วตายนางเทพธิดานี่ตายพอตายก็ร่างกายก็หายเลยหายจากกิ่งไม้นั่นแหละหายแวบออกมาเกิดเป็นคนเทพธิดานี่มาเกิดเป็นคนพอมาเกิดเป็นคนระลึกชาติได้ว่าโอ้เราแต่ก่อนเป็นนางฟ้าเนี่ยอยู่บนสวรรค์นึกถึงสามีนึกถึงเพื่อน500พันนางเนี่ยพวก500คนที่เก็บบอกว่าโอ้เราเก็บดอกไม้เพลินๆอยู่ดีๆมาเกิดเป็นคนซะละทีนี้ก็อยากกลับคืนสวรรค์ทำอย่างไรก็เลยทำบุญนะไปวัดเนี่ยก็จะมาจัดเตรียมเสืออาสนะคอยปูอาสนะคอยตั้งน้ำฉันคอยปรนิบัติแล้วก็อธิษฐานว่าขอให้ได้กลับไปสู่สำนักของสามีทีนี้พอนางมาเกิดในโลกมนุษย์นางก็มีสามีมีลูกด้วยคนก็คิดว่าเอ้านางเนี้ยคิดถึงแต่สามีก็เลยตั้งชื่อว่าคนที่บูชาผัวปฏิปูชิกาปฏิแปลว่าผัวปูชิกาปูชาผัวหญิงที่บูชาผัวพอเวลาทําบุญเสร็จก็อยากกลับไปอยู่สํานักสามีอยากกลับไปอยู่สํานักสามีพระสงฆ์ก็คิดว่าเนี่ยนางคงอยู่นึกถึงผัวที่บ้านที่เป็นมนุษย์เนี่ยทีนี้พอนางทําอย่างนี้ไปจนอายุ50เนี่ยพออายุ50นางก็ตายพอตายเสร็จนางปฏิปูชิกาเนี่ยไปเกิดตามแรงปรารถนาของตัวเองที่ได้ทำบุญทำความดีไว้ก็ไปเกิดนี่แหละที่เดิมที่ชั้นดาวดึงที่ตัวเองตายมานั่นแหละ
พอไปเกิดมาลาเทพบุตรซึ่งเป็นสามีนะเห็นนางนี่หายไปครึ่งวันใช่ไหมห้าสิบปีนี่มันหายไปครึ่งวันก็เลยถามว่าอ้าวเธอไปไหนมาล่ะนางนี่บอกว่าอ๋อฉันไปตายมาค่ะอ้าวเธอนี่พูดอะไรนางก็บอกจริงๆฉันตายแล้วฉันไปเกิดเป็นในโลกมนุษย์ก็เล่าความจริงให้ฟังว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มาลาเทพบุตรบอกว่าอ้าวแล้วมนุษย์ที่โลกมนุษย์เนี่ยเป็นยังไงอ่ะโอ้นางนี่บอกโอ้โลกมนุษย์นี่ประมาทมากเลยไม่ค่อยได้ทำทานรักษาศีลกันหรอกนะวันเข้าวันอุโบสถเนี่ยก็ทำไปอย่างนั้นแหละทำพอเป็นพิธีคือไม่ได้รักษากันจริงๆจังๆหรอกเข้าวัดเข้าวาก็พอทำให้มันพ้นๆไปนางก็รายงานให้สามีฟังสามีก็เลยบอกว่าโอ้มนุษย์เนี่ยไม่เข้าใจความจริงประมาทจริงๆประมาทจริงๆเลยทีนี้ในโลกมนุษย์เนี่ยพอพระสงฆ์กลับมาเอ้าไม่เห็นนางเนี่ยเอ๊ะนางนี้ไปไหนนางนี้ไปไหนก็รู้ว่านางเนี่ยตายก็เลยไปกราบทูลพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เลยได้ตรัสเล่าให้ฟังว่านี่แหละเหตุของการที่เราตั้งสัจจะอธิษฐานแล้วก็ทำความดีก่อนนะทำความดีเป็นบารมีเป็นอธิษฐานแล้วก็ปรารถนาเราจะได้สมความปรารถนาอย่างการรักษาอุโบสถศีลเนี่ยทำให้เราไปเกิดบนสวรรค์ได้ทั้ง6ชั้นนั่นแหละแต่ทีนี้มันมีกำหนดเวลาอย่างที่บอกอย่างนางปฏิปูชิกาเนี่ยเพราะเราพอหมดอายุเราก็ต้องมาเกิดใหม่ทีนี้ไอ้ความมาเกิดใหม่ของเราเนี่ยถามว่ามันจะได้มาเกิดเป็นคนแบบนางปฏิปูชิกานี่ไหมมันไม่แน่แล้วทีนี้ไปดูที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนว่ายากมากการจะเกิดเป็นคนเป็นสิ่งที่ยากที่สุดในโลกเหมือนกันมีทั้งหมด4สิ่งนะสิ่งที่ยากที่สุด1การได้เกิดเป็นคนนะ2การใช้ชีวิตให้มันปลอดภัย3การได้ฟังพระสัทธรรม4การอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าถึงบอกว่าคนเกิดเป็นมนุษย์ในชาตินี้โอกาสจะเกิดเป็นมนุษย์อีกเนี่ยยากเท่ากับดินที่ติดปลายเล็บของพระพุทธองค์ยังการเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมันถึงยากมากๆแต่ว่าตอนนี้เราได้มาแล้วนะเราได้อัตภาพความเป็นมนุษย์แล้วข้อสำคัญคือเรารักษาชีวิตของเราจนมาถึงทุกวันเนี่ยเราผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านความทุกข์ยากบางคนทำมาหากินตั้งแต่เด็กจนมาขนาดนี้เนี่ยบางคนเจ็บไข้ได้ป่วยถือว่าเราต่อสู้ชีวิตมาจนเรารักษาชีวิตของเรามาได้ขนาดนี้ได้เข้ามาประพฤติปฏิบัติธรรมได้เข้ามาฟังธรรมแล้วเราจะเอาแค่สวรรค์อย่างเดียวพอไหมไม่พอนะไม่พอถ้าเราจะเอาสวรรค์อย่างเดียวไม่คุ้มค่าที่เกิดมาเป็นมนุษย์เลยเพราะอะไรพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นเนี่ยถ้าจะสอนให้พวกเราได้สวรรค์สอนให้พวกเราได้เกิดมามีเงินเยอะๆทำบุญเยอะๆเกิดมาแล้วก็จะได้รวยรักษาศีลเกิดมาจะได้สวยจะได้ไปสวรรค์เนี่ยไม่ต้องถึงปัญญาของพระพุทธเจ้าแต่ระดับของพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนให้เรารู้ในเรื่องของการปล่อยวางเหนือบุญเหนือบาปการมีปัญญาเห็นตามความเป็นจริงเหนือสุขเหนือทุกข์นี่พระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้พยัญการรักษาศีล8ได้ไปสวรรค์จริงอยู่แต่เราต้องไปสวรรค์แบบปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นทำทานจริงอยู่ต้องทำทานแบบที่พระพุทธเจ้าบอกว่าทำทานเพื่อสละออกจาโคปฏินิสโคมุตติอนาลโยจาโคคือสละออกปฏินิสโคคือสลัดคืนมุตติก็คือปล่อยอนาลโยก็คือไม่อาลัยถ้าเราทำทานแบบนี้จิตของเราจะสูงนะตักข้าวถ้าพีเดียวถ้าเป็นอย่างนี้จิตก็สูงไม่จำเป็นต้องทำด้วยเงินหมื่นล้านหรือพันล้านหรือ
100บาท200บาทไม่จำเป็นทานแบบไหนที่ทำให้จิตของเราสูงขึ้นนั่นแหละจะเป็นอริยบุคคลได้เป็นอนาคามีเขาเรียกว่าทานแบบปรุงแต่งจิตนะเพราะฉะนั้นวันนี้พระอาจารย์ถือว่ามาปารภธรรมะในลักษณะของการสนทนาปาฐกถามาเล่าให้ฟังโดยยกตัวอย่างเปรียบเทียบก็คงพอจะทำให้ผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมที่วัดสแกแสงได้ความรู้ได้ไปประดับปัญญาแล้วก็นำไปประพฤติปฏิบัติสุดท้ายธรรมะทุกสิ่งที่เราจะต้องเอาไปใช้ก็คือการไปลงมือทำถ้าเราอยากปลอดภัยนะไม่ต้องไปเป็นสัตว์เดรัจฉานอย่างที่บอกไม่ต้องไปได้รับความลำบากเนี่ยการลงมือทำก็คือการมีสติการฝึกสติมีสติรู้สึกตัวตลอดขณะเดินยืนนั่งนอนเนี่ยฝึกเรื่อยๆนั่นแหละถ้าเรารู้จักตัวสติแล้วก็ฝึกไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะปลอดภัยมีสติเมื่อไหร่ก็ไม่หลงตายเพราะฉะนั้นเวลาก็สมควรนะในโอกาสนี้ก็ขออนุโมทนากับสาธุชนญาติโยมทั้งหลายที่เข้ามาประพฤติปฏิบัติธรรมที่ขามสแกแสงที่วัดสแกแสงแห่งนี้ขออ้างเอาคุณพระรัตนตรัยพุทธานุภาเวนะธรรมานุภาเวนะสังฆานุภาเวนะจงมาเป็นตบะเดชะเป็นพลวะปัจจัยเป็นนิสัยนำส่งบุญกุศลทั้งหลายที่พวกเราได้ตั้งใจปฏิบัติมาตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติก็ขอจงสำเร็จแก่เจ้าของพื้นที่ในสถานที่แห่งนี้สำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายที่เป็นญาติก็ดีไม่ใช่ญาติก็ดีสำเร็จแก่พ่อแม่ผู้เป็นพระอรหันต์ในบ้านปู่ย่าตายายญาติสาโลหิตสามีภรรยาบุตรธิดาครูบาอาจารย์เพื่อนฝูงที่เคยช่วยเหลือเกื้อกูลกันมาก็ขอให้ได้ผลบุญนี้และขอเป็นอโหสิกรรมซึ่งกันและกันสำเร็จแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายที่เวียนว่ายตายเกิดใน31ภพ31ภูมิผู้มีทุกข์เกิดในแดนนรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายและสัตว์เดรัจฉานขอให้พ้นจากทุกข์ผู้มีสุขเกิดเป็นมนุษย์เทวดามารพรหมก็ขอให้สุขยิ่งขึ้นไปด้วยอานิสงส์ที่พวกเราได้บำเพ็ญเพียรมาก็ขอให้พวกเราได้มีความสุขความเจริญประกอบด้วยความสุขทางโลกคืออายุวรรณะสุขาภะปฏิภาณธนสารสมบัติมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติและก็นิพพานสมบัติจงสำเร็จจงสำเร็จกันทุกผู้ทุกคนเทอญท่านผู้ชมก็คงได้รับฟังกันไปแล้วนะคะว่าการถือศีลอุโบสถนั้นมีอานิสงส์อย่างไรนะคะจำเป็นไหมที่จะต้องมาสมาทานที่วัดอยู่ที่บ้านทำได้ไหมก็คงได้รับทราบกันแล้วท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่ไม่มีโอกาสที่จะมาปฏิบัติที่วัดก็คงจะสบายใจมากขึ้นนะคะแล้วก็นำธรรมะในวันนี้ไปประพฤติปฏิบัติกันสำหรับรายการธรรมะปฏิบัติวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะท่านผู้ชมคะต้องกราบขอบพระคุณพระคุณเจ้าขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมรับฟังด้วยดีตลอดมาแล้วก็ขอบคุณทาง DN Cable TV นะคะที่ให้การบันทึกรายการด้วยดีตลอดมาเช่นกันรายการวันนี้ต้องจากลากันไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้ธรรมะสวัสดีค่ะThank you.
Thank you.